Welcome to Back Server นะฮะก็เล่นตัวละครที่มีชื่อว่านาดีนั่นแหละอ๋อรู้เลยไอห่วยปะวะถ้ามีอาหารก็ไปเทรดกับเรียนดีกว่าได้ไหมสักครับกันบัตติคิโนโกตะคุณไซยูดันสินาเดชูชูโยสองตัวไปก่อนหน้านะหาหินอะยังไม่เนียนเดียวก็ได้แล้วก็นี่มาสี่ว่ะได้อยู่แหละยังไม่มีปัญหาบวงแคชเชอร์แม่งดรอปเยอะมากเลยตอนเนี้ยโอ้ยหำจิติกาดีเร็วๆแว่นตาอยู่ไหนจ๊ะ動きが見える。
ต้องอันนี้ก่อนว้าวทามมิ่งว้าวติดการอีกแล้วอ๋อซะผมกลัวเลยบ้าบออ หาดอกไม้ก็ได้โอเคสวยงามบ้าปะเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนจะฟูแล้วล่ะแต่ว่าขาดแค่รองเท้าจะลองไปเทรดดูก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องปั๊มสเต็ปก่อนโอ้ยหนีอยู่ไม่น่าเลย
ก็อยู動きが見える。เอาเราน้ำมันเร็วมาเร็วมาเร็วขอร้องล่ะก่อนที่มันจะสายเกินแก้โอเคไอ้สารละเร็วแม่งไม่ทันจริงหรอไม่ทันไม่ทันได้รองเท้ารถสเต็มมินามาก็ดียังดีกว่าไม่มีอะไรเลยทำเวล43ได้ละต้องหาน้ำมันเยอะเลยเนี่ย
きが見える。อ๋อเครื่องประดับอยู่นี่แต่ว่าสิบเก้าแล้วถือว่าตอบโจทย์อยู เอาเขาอยากเทรดอ่ะเย่20แล้วเหลือ4คนตายมา4คนที่ไม่ได้ทำอันนี้ก็เพราะไม่ได้อย่ามาเทนอย่างนี้มีคนคราฟการ์เดียนสูตรแต่ไม่เอากันฮัลโหลไม่เอาดาเมจการ์เดียนสูตรโอ้ตายแล้วเจอลิโอ2ตัวนั่งแทงสนุกเลยยี่สิบดาเมจกำลังดีเอ้ยมันเอาการเดินสูตรไปแล้วเด็กหวีไม่
วัดโอ้โหยาทองเนี่ยคือเขาทำผิดนะเราเรียบร้อยตาเขียดปิดเพราะว่าไม่มีธนูไม่รู้นี้ไม่ได้ไม่เอาธนูมาก็เล่นไม่ได้ฮัลโหลเหมือนเอาปืนมาเอามาฟาดหัวคิว20ถือว่ากำลังดีนะจ๊ะก็บอกไปแล้วแหละ 0.7 ใช่ป่ะ20ก็10ตัวก็7ดาเมจ20ตัวก็14ดาเมจบวกต้อง14ดาเมจถือว่าแรงแรงอยู่นะเนี่ยเขามีการ์เดียนสูตรแต่ว่างี้ลิโอก็กำลังลนเพราะว่าไปเก็บของการ์เดียนสูตรมาแต่ก็ไม่กินยากินยาไม่ทันโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะแล้วก็เหมือนได้ยิงข่าววงในว่าไม่รู้สิอีกประมาณสัก 4-5 ซีซั่นเหรอถึงเกมอาจจะปิดหรือเปล่าเขาบอกว่าเราดูเศรษฐกิจตอนนี้ก่อนเราดูพวกการตลาดตอนนี้ก่อนเนาะถ้ามันอาจจะดรอปลงก็ค่อยเขาอาจจะอันนี้ถ้าดรอปลงเยอะเขาก็น่าจะปิดตัวคิดว่านะแต่ถ้าได้แต่ว่าถ้ากำลังดีก็คือเขาน่าจะประคองไว้แต่ก็ต้องรอดูผลต่อไปเนาะก็อาจจะเล่นถึงวันสุดท้ายตายแล้วอาจจะมีไม่กี่ช่องเนี่ยเพราะว่าช่องเกาหลีบางช่องก็คืออาจจะบินไปแล้วอาจจะไปเล่นเกมอื่นก็คือ Eternal Return หรือเกม ER แล้วเนาะแต่ว่า ER น่าจะเล่นไม่ไหวเพราะว่าเซิร์ฟมันไปรวมเซิร์ฟของเซิร์ฟฮ่องกงรวมกับเซิร์ฟเกาหลีก็เป็นเซิร์ฟเกาหลีแล้วปิงมันวิ่งทีละ100อัพ150 130ไม่ไหวจริงๆความเสถียรไม่ค่อยมีแหละไม่งั้นอาจจะไปเล่นแคชเกมอื่นด้วยในตัวถ้าเกมนี้ปิดก็อาจจะเล่นถึงมาสุดท้ายแหละสำหรับเกมนี้เนาะสำหรับคนที่อาจจะตกใจว่าเกมนี้จะปิดเร็วหรอไม่รู้เหมือนกันต้องถามว่าไม่รู้เนาะแต่ข่าววงในเขาบอกว่าไม่เกิน5ซีซั่นรอดูผลไปกันไปก่อนเพราะเขาแค่บอกเนื่อยๆเฉยๆไม่เกิน5ซีซั่นถ้าเกินมากกว่านั้นก็ถือว่าดีก็คือประคองกันต่อถ้าโควิดยังมีอยู่นะอะไรพวกนี้ด้วยแหละโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ